ามันเริ่มเป็นเหลี่ยมไอ้ตอนเนี่ยกระตุกอ่ะขอไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองได้ไหมในโน้ตบุ๊กคุณไปปรับไฮไว้หรือเปล่าน่าจะชัวร์ป้าบมันเลยแหลกแบบเนี้ยมันชัดแบบนี้มันก็เลยแหลกแบบนี้ชัวร์ไฮเลยไม่ใช่ในโน้ตบุ๊กดิในเกมอ่ะคุณไปปรับไฮไว้แน่เลยเกมเลยไปปรับไฮไว้หรือเปล่าความรู้สึกเหมือนพี่ FPS 20อ่ะคือมันไม่ไหลเลยแหลกแบบนี้ชัวร์แต่ผมเห็นพี่ FPS 5ไม่ใช่ในโน้ตบุ๊กดิในเกมอ่ะคุณไปมันไม่ไหลเหมือน FPS มันฮาอยู่แล้วก็ผมปรับไฮไว้หรือเปล่าก็ผมต้องตั้งเบสให้ไฮไว้ไงคือมันไม่ไหลเปิดแบบพี่ทำไงนะเลยผมเห็นพี่ FPS 5ไม่ใช่ในโน้ตเปิด FPS ขึ้นด้านล่างเดี๋ยวกูลองเข้าเกมเพลย์ป่าววะเฮ้ยนี่มันเอาอะไรไลท์เนี่ยCPU ชัวไม่ใช่ขนาดนี้ไม่น่าใช้การ์ดจอว่ะคือเดี๋ยวกูขอดู FPS ตัวเองก่อน FPS 30 FPS กูไม่เห็นมันดีขึ้นเลยไม่น่าเกี่ยวมันเพราะอะไรล่ะ FPS เนี่ยมันช่วยให้คอมทำงานเบาลงไว้พี่ถ้าไลท์ FPS น้อยแล้วกู CPU คือเฟรม per secondถ้าคุณไลฟ์2เครื่องแล้วทําไมภาพที่ขึ้นต่ออินเทอร์เน็ตอ่ะภาพที่ขึ้นต่อไลฟ์อ่ะจะน้อยลงพอขึ้นน้อยลง CPU ก็จะทํางานน้อยลงคือยิ่งเฟรมเรทน้อยมันก็จะทําให้ทํางานน้อยลงครับอ๋อจะเปิดอินเฟรมโอ้โหแม่งบังมีอะไรบ้างเนี่ยทําไมกูไปไลฟ์2เครื่องแล้วCPU กูทำงานหนักกว่าตอนกูไลฟ์เครื่องเดียววะต้องไปแชร์มันต้องไปแชร์ให้นู้นหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันต้องอะไรส่งข้อมูลอะไรวุ่นวายหรือเปล่ามันแบ่งปันกันไงมันแบ่งปันกันมันก็เลยทำงานเบาลงมันแบ่งปันกันแล้วทำไมกูจะร้อยแล้วเนี่ยไออีกเครื่องนึงแม่งยัง30อยู่เลยเครื่องกูแม่งจะร้อยแล้วเครื่องไหนเครื่องเล่นเกมเหรอเออเครื่องเล่นเกมจะร้อยแล้วแหละคุณ CPU กากนะพี่กากได้ไงเฮียถ้าสู้โน้ตบุ๊กกูไม่ได้นี่กูก็ขายทิ้งแล้วขายพี่ต้องเล่นโน้ตบุ๊กแทนแล้วจะบ้าเหรอโน้ตบุ๊กกูนี่เก่าโน้ตบุ๊กกูนี่ Warframe ยังวิ่งแทบไม่ออกเลยใช่เหรอเออโน้ตบุ๊กรุ่นอะไรวะทำไมไลฟ์ได้แต่เล่นเกม Warframe ไม่ได้มันไม่เหมือนการไลฟ์กับเล่นวอลเปเปอร์ไลฟ์แม่งใช้การจองอะไอ้ใหญ่เกมต้องใช้การจองอะไรวะเนี่ยเล่นเกมต้องใช้การทำไมแม่งไลฟ์คนนี้กึกกักกึกกักเลิกพี่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญทางไลฟ์ทักไปถามแทนเอ็กซ์อะ FPS นี่เหี้ยมากอะบอกเลยว่าแบบกระตุกชิบหายอะทักไปถามแทนเอ็กซ์เลยพี่กดไอ้นี่เขาอะกดตามเขาอะกดตามเขาแล้วก็เขียนว่าจะผมไลฟ์2จอแล้วแลกทำไงครับแทนเอกแม่งรู้หมดทุกอย่างนะเว้ยโคตรเก่งนะเว้ยใครที่ไลฟ์ทวิตใหม่ๆก็ถามจะแทนเอกตอนนี้ปิดทวิตไป CPU ก็ลดเหลือ60-70แค่ Warframe อ่ะวิ่งอยู่ประมาณ 30-40 มันควรจะน้อยกว่านี้เปล่าวะนี่จริงๆบอกให้ปรับภาพต่ำเล่นนะที่ไม่ลงจริงอ้าวไอ้เหี้ยถ้าปรับภาพต่ำก็ไม่ไลฟ์แล้วปรับภาพต่ำ Warframe อ่ะไม่เอาตัวเกมน่ะเป็นตัวที่แดกครับพี่อยากแต่เฟรมเรทตอนนี้40-50เออเฟรมเรทมันดีจริงอ่ะปกติเฟรมเรทก็จะอยู่ประมาณ 20-30 ตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ 40-50เฟรมเรทดีขึ้นเฟรมเรทเต็มเลยว่ะแล้วทำไม CPU กูวิ่ง90วะทั้งที่ไม่ได้ไลฟ์มันไปบวกอะไรอ่ะสงสัยทำการเชื่อมโยงความจริงเยอะเกิน
รีวิววิ่งหนาไม่ไหลเนี่ย90เหรอผมว่าเป็นหนักแล้วอยู่ที่ CPU คุณแล้วแหละหนักแล้วพี่ผมว่ามีหนักแล้วไม่ใช่ปกติอ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้เฟรมเรทมันได้การ์ดจอไงมีการ์ดจอช่วยด้วยไงก็จอดีอยู่แล้วไงก็เมื่อวานน่ะผมไลฟ์ถูกไหมเมื่อวานผมไลฟ์ผ่านเครื่องนี้แล้ว CPU วิ่งอยู่ที่80 90 80ประมาณเนี้ยแล้วเนี่ยผมไม่ได้ไลฟ์ทำไมวิ่งเท่ากันน่ะมันต้องมีอะไรที่ใช้อยู่แหละเอออ๋อคุณก็ลองเปิดทำการเชื่อมกันแน่นแน่นว่าตอนนี้อะไรที่มันวิ่งหนักๆอยู่ที่เชื่อมกันอยู่ป่ะ Warframe อ่ะวิ่งอยู่40OBS OBS ก็วิ่งอยู่10 50ที่เชื่อมโยงมะรอดูที่โปรเจกต์จำเป็นแล้ว Twitter วิ่งเท่าไหร่วะทวิตไม่ใช่ Twitter บางทีมันมีอะไรที่ว่าวิ่งซ่อนหรือเปล่าในระบบอ่ะ Discord พี่ต้องออก Discord 0.5 Discord กูขึ้น5เลยนุ่น Discord ผมขึ้น 0.5 ไม่ใช่เหรออ๋อไอ้เหี้ยโครมมันทำเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยนี่ตัวแดกเลยเฮ้ยใช่เหรอโครมผมขึ้น0ว่ะโครมขึ้น20อ่ะโครมมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นไอตัวที่ว่าเบื้องหลังไงเออเฮ้ยโครมถ้าพับไว้ไม่ขึ้นว่ะแต่ถ้าเปิดขึ้นมาปุ๊บไอสั่งขึ้นเลยเออเดี๋ยวมันเปิดใช้งานเบื้องหลังโครมอ่ะไปเจอโอ้โห10ว่ะถ้าเกิดถ้าพับไว้ไม่ขึ้นเลื่อนมาขึ้น10เออพับไว้ไม่ขึ้นขึ้น0นะพับไว้อ่ะ10ไมค์อ่ะนะมินิไมค์อ่ะนะCPU อ่ะไม่ขึ้นเลยถ้าเกิดพับไว้มัน0.0.0เลยพี่ต้องคำว่า CPU อ่ะต้องพับดูดิเป็น0เลยพับไว้พับไว้ไม่ขึ้นพับไว้ไม่ขึ้นถ้าเปิดขึ้นมาแล้วโยกปิ้นอ่ะขึ้นเลยขึ้นมาแล้วแม่งเพียบเลยอ่ะเออเปิดขึ้นมาเพียบเลยโอเคนั่นแหละคือที่ผมบอกไงมันมี10อ่ะอย่างแหละที่ว่าเปิดใช้งานอยู่ขั้นต่ำแม่ง10อ่ะขั้นต่ำอ่ะ4 50อ่ะขั้นต่ำมี10อ่ะมัน 10% นะหายไปแล้วอ่ะแต่กูวิ่งอยู่70 40 50วอลเฟรมวิ่ง50เลยล่ะไป30 40แล้วปลาปลาปลาอีก60 CPU วิ่งเท่าไหร่กันปะเล่นเกมไปด้วยเล่นเกมไปด้วยวอลเฟรมเหรอ20 20กราฟิกโลใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวกูลองปรับโลดูนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นปรับโลแล้วยังขึ้นอยู่ผมว่า CPU พี่หนักแล้วอะถ้าปรับโลแล้วขึ้นนะพี่ CPU พี่ต้องซื้อใหม่รีบด่วน Feel of View กูเยอะป่ะมิด Feel of View กูเต็มสปีดเลย Feel of View เมมโมรี่ทำงานตายเลยสัตว์ปิดทุกอย่างยัดเป็ดมาดูกันไปเลยที่ไม่รู้จักก็เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องรู้ด้วยนะว่ามันไม่เกี่ยวกับการใช้งานทั่วไปของเราในเบื้องหลังนะมันก็เท่าเดิมอ่ะปิดหมดแล้วแม่งก็เท่าเดิมอ่ะCPU พี่น่าจะร้อนมั้งดูจากทรงแล้วตัวอื่นด้วยอ่ะนะปิดโลแล้วพี่ยังทำงานเยอะอีกเหรอไอตัว Evolution Engine น่ะของ Warframe อ่ะมันจะวิ่งอยู่ 30% 40ตัวเนี้ยเท่าเดิมเลยแล้วไอโครมนี่ปิดไปหรือยังโครมมันไม่ได้มีอันเดียวนะโครมผมขึ้น0แล้วคิดดิโครมผมขึ้น0แล้วตอนนี้ยังคงทดสอบด้วยการเทส2เครื่องอยู่นะจ๊ะใครยังไม่ลงฟอร์ตี้พาผมลงฟอร์ตี้นะครับนี่เองช้าไงพี่ถามไม่ถามดิผมยังทำโอเคสไม่ได้ผมลงได้ที่ไหน
ลงพรุ่งนี้กับวิกไกดีกว่าเออวันนี้ไม่มีคุณลุงแล้วลงคนเดียวไปเลยเอ็กเตอร์มิเนตซอตี้เหรอเนี่ยกูยังไม่ลงนี่ไงเออลงกับพี่คิมดีแต่กูเทสแต่กูเทสไม่รอพี่คิมเสร็จก่อนความไอ้นี่ไอ้แม่แต่ว่าทำเฟสไอ้ที่นี่ก่อนไม่ยากไอ้เหี้ยปิดเอฟเฟคแม่งยากโคตรแข็งย่าในย่าในเพลนแม่งโคตรแข็งเลยผมชินภาพโลเหมือนเล่นในนั่นอะเดซีชอบเล่นภาพโลอารมณ์เหมือนเล่นเกมเดซีเพราะว่าผมใช้คอมกากมาตลอดเล่นเกมไหนก็ภาพโลทุกเกมแต่โมเดลผมให้แม่งมีเดียมนะเว้ยโลเป็นยังไงโมเดลมันเบี้ยวอะโมเดลมันจะเป็นดินน้ำมันเว้ยมันจะโหลดช้าที่ต้องเอาโมเดลมีเดียมเว้ยไม่แต่โมเดลถึงปรับโลก็ยังสวยอยู่เทคเจอร์ดิเทคเจอร์ดิไม่ใช่โมเดลดิหรือเทคเจอร์หรือเรียกอะไรตัววอลเฟมอ่ะถึงปรับโลก็ยังสวยอยู่แต่นั่นแหละไอ้พวกสภาพแวดล้อมนี่แม่งอะไรก็ไม่รู้โมเดลมันจะมีนี่ไงมันมีเกล็ดขึ้นมาทันทีถ้าปรับโลปรับไฮมันก็ไม่ปรับไฮมันก็ไม่ได้สวยเรียกอะไรเลยมันจะเป็นแบบผิวไม่เรียบเว้ยแต่ถ้าปรับไฮผิวมันจะเรียบผิววอลเฟมสังเกตดูดิหาก่อนอันไหนคือโมเดลวะเดี๋ยวกูต้องรีเกมวะเดี๋ยวกูรีเกมก่อนจะมีแบบผิวเรียบกับผิวอาจจะมีบางอย่างที่กูต้องล็อกเอาท์แล้วก็เข้ามาใหม่ปรับโลแล้วต้องล็อกต้องเปิดปิดเกมใหม่นะล็อกเอาท์ได้ไหมหรือปิดเลยปิดไปเลยดีกว่าเอาชัวร์เปิดใหม่เลยครับโอเคกระบาดทิ้งเลยเอาชัวร์ดีกว่าพี่โอเคแล้วกูจะเข้ามาพบกับเกมใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อน Warframe ปรับโลเกมใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน Warframe โล Shadow Warframe เมื่อ Texture Memory 4ปีที่แล้วออก Texture Memory คือเหี้ยอะไรน่าจะเนี่ยแหละผมว่านี่ชัวร์ใช้ Texture แล้วเปลืองดูทวิตกูดิเจอลองปรับเกมนี้แม่งหน้ามีอัลต้าเนี่ยแม่เป็นเกมแม่เป็นเกมแฟชั่นด้วยครับอัลต้าฟิสิกส์เองครับฟิสิกส์เอ็กคือฟิสิกส์เอ็กเนี่ยวะฟิสิกส์เอ็กอ๋อนี่ไงล่างสุดเวปอนฟิสิกส์เอ็กเนี่ยมันต้องเป็นไอ้จีฟอร์สเท่านั้นอันล่างสุดเหรอมันเขียน FX อ่ะใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นแสงธาตุอ่ะเวลาเองใส่ธาตุอะไรมันจะขึ้นแสงที่อาวุธอ่ะฟิสิกส์ X มันมีให้ติ๊กอยู่ไม่ใช่ฟิสิกส์ X แต่มัน FX อ๋อ FX อ่ะ FX ล่างสุดอ่ะมัน FX มันไอแสงธาตุไงเวลาเองใส่มอสธาตุแล้วมันจะขึ้นที่อาวุธอ่ะฟิสิกส์ X คือไหนวะอ๋อเออว่ะต้อง Nvidia ฟิสPhoenix X Effect มันทำไว้โดยเฉพาะไงต้องการจออะไรนะก็การจอไอ้ Nvidia ไงตอนนี้รุ่นอะไรก็ได้เหรอเฮ้ยลดแล้วเหลืออยู่20จาก40เหลือ20เออนั่นไงเยี่ยมจาก40เหลือ20แล้วที่บอกไงมันดูดภาพไม่ไหวไงภาพมัน High Def เกินตอนนี้ไลฟ์เป็นไงครับตอนนี้ไหนเดี๋ยวดูให้ว่าลื่นปึ๊ดเลยอะ FPS พี่พุ่งไปเป็นล้านอะดูยาวส่งปรับโล980อะล้านเฮีย980ก็ตันแค่60กระตุกอยู่อะแหละกระตุกอยู่ใช่ไหมไม่ลื่นอะไม่ได้เป็นกับภาพตากแล้วพี่ไม่ได้เป็นกับภาพกากแล้วพี่เออ CPU ล้วนนั่นแหละปิดไปเถอะไม่ได้เป็นกับการ์ดจอแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ CPU ด้วย CPU กูตอนนี้50แล้วอะไม่ถึงเท่าไหร่เองผมคิดไม่ออกว่าต้องเพิ่มอะไรวะนี่จากโน้ตบุ๊กใช่ไหมเนี่ยโน้ตบุ๊กที่ต้องเซต OBS ใหม่ชัวร์เลยจะใช้การ์ดจอนะผมคิดอันนี้ใช้การ์ดจอโน้ตบุ๊กรอบที่แล้วใช้ CPU โน้ตบุ๊กผมว่ามันไม่ไหวแค่นั้นแหละโอเคจบเอ้ยมันไม่ใช่ไม่ไหวเว้ยนี่คือคุณไม่ได้ว่ามันประมวลผลไม่ทันพี่คีมันมีอย่างนึงเว้ยผมว่าพี่ไม่ได้ปรับให้ภาพมันเยอะแน่เลยว่ะคือ CPU มันทำงานไม่หนักก็จริงแต่ว่ามันประมวลผลไม่ทันเท่านั้นเองการส่งข้อมูลน่ะให้ภาพมันเยอะขึ้นมั้งพี่ภาพอะไรเยอะพี่ต้องเข้าไปที่ OBS เอ้ยเปล่าวะไม่ได้อะไรของ
หลงว่าผมหลงว่าผมคิดออกมั่วแล้วมั่วแล้วก็มีแค่นี้แหละต้องพูดว่าไงวะคือมันแบบคือกักคือกักมากอีกวิธีนึงคือลดรีโซลูชันคอมพี่มันอาจไม่ได้กากเว้ยแต่มันอยู่ที่การตั้งค่าของ OBS เนี่ยว่าคอมกูกากันแหละไม่มีอีกวิธีนึงลองปรับให้ต่ำเหี้ยๆเลยทุกอย่างต่ำหมดเลยอันนี้คือทดลองดูนะไม่ได้ว่าใช้แต่ว่าคือลองดูไม่หรอกก็คงเป็นเพราะโน้ตบุ๊กอะแหละผมมันรู้สเปคกันบอกอยู่แล้วสเปคกันบอกอยู่แล้วว่ามันส่งข้อมูลไม่ทัน 1.8 เองมันก็ได้แค่นี้ก็บุญแล้วอ่ะก็เอาง่ายๆอ่ะผมเอาโน้ตบุ๊กเล่น Warframe อ่ะผมขยับแล้วภาพแม่งโคตรกระตุกอ่ะก็ดีกว่าเดิมเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันหมุนใช่ไหมอันนี้ก็คือมันหน่วงแค่นั้นแต่ว่าก็ไม่หมุนโอเคเยี่ยมมากโอเคครับพี่แม่งหน่วงผมขอหน่วงแต่โตขอหยุดการทดสอบการไลฟ์สตรีม2เครื่องแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่ไหวผมจะกลับมาไลฟ์เครื่องเดียวก่อนนะจนกว่าจะได้คอมใหม่